ภาชนะดินเผาเป็นนวัตกรรมสำคัญที่เปลี่ยนวิถีชีวิตแบบนายพรานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่วิถีสังคมหมู่บ้านด้วยภาชนะดินเผาช่วยเก็บสะสมเสบียงอาหารสำหรับบริโภครูปแบบของภาชนะยังบ่งบอกสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดังเช่นหม้อสามขาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรพบในแหล่งโบราณคดีอำเภอสวีรูปแบบหม้อสามขานี้พบทั้งในวัฒนธรรมลุงชานของจีนในลุ่มน้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีและคาบสมุทรมาลายูสะท้อนการติดต่อระหว่างกันของผู้คนในภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ภาชนะสามขานี้เป็นผลงานการคิดที่ซับซ้อนของมนุษย์ประดิษฐ์รูปลักษณ์ให้สะดวกในการตั้งภาชนะก้นกลมและการปรุงอาหารบนเตาไฟกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย